คุณผู้ชมครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือว่าในโลกใบนี้คงปฏิเสธเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวปฏิเสธสังคมคงจะไม่ได้นะครับดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ก็คงจะต้องอาศัยสิ่งที่จะเชื่อมโยงให้ทุกคนนั้นสามารถดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลได้อย่างปกติสุขและก็ไม่เบียดเบียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลักธรรมที่เราจะนำสนทนากันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักพื้นฐานของความเป็นพุทธศาสนิกชนในการที่จะคืนความสุขให้แก่ซึ่งกันและกันรวมไปถึงคืนความสุขให้กับตนเองด้วยนะครับรายการธรรมภิวัตในสัปดาห์นี้ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระอาจารย์เมธาวินัยรสสุเทพปสิวิโกนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามครับพระอาจารย์อยากจะให้พระอาจารย์ได้พูดถึงหลักธรรมครับอาจารย์ที่มีอยู่หลักพื้นฐานของความเป็นพุทธศาสนิกชนเลยครับอย่างผมเนี่ยอาจจะถือศีลได้ไม่เยอะ ก็อาจจะต้องเริ่มจากศีล5ครับพระอาจารย์ว่าศีลทั้ง5ข้อเราจะน้อมนำมาเพื่อที่จะเอามาคืนความสุขให้แก่ตนเองแล้วก็คืนความสุขให้แก่ทุกคนในสังคมได้อย่างไรบ้างครับจริงอย่างนี้คืออยากจะให้ทุกคนมองศีลว่าหลายๆคนมาพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมปั๊บเนี่ยก็บอกเป็นเรื่องของศาสนาแล้วบางคนก็จะมองเป็นเรื่องคลั่มคลึแล้วก็จะปฏิเสธแต่ต้นแล้วเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆเรื่องศีลอยากจะให้มองอย่างนี้รั้วบ้านเนี่ยเรามีไว้เพื่อกันให้คนเข้ามาขโมยของในบ้านครับ2เรามีไว้กันสำหรับไม่ให้สัตว์เลี้ยงหรือคนในบ้านเนี่ยออกไปไหนมาไหนโดยพละการได้โดยง่ายเพราะนั้นศีลเนี่ยก็เปรียบเหมือนรั้วบ้านก็คือ1ป้องกันความชั่วความไม่ดีจากข้างนอกจะเข้ามาหาเราครับเพราะมีศีลกันไว้2ศีลป้องกันตัวเราไม่ให้ออกไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะนั้นถ้าเราเห็นประโยชน์ของรั้วบ้านยังไงเนี่ยก็อยากให้เห็นประโยชน์ของศีลอย่างนั้นน่ะจริงๆอยากจะให้มองศีลเป็นเรื่องของการมาใช้ในชีวิตประจำวันว่ามีประโยชน์ถึงขั้นจะต้องเป็นกฎบังคับอะไรถึงขนาดนั้นไหมครับอาจารย์จริงๆเขาบอกอยู่ที่การเห็นค่าครับแต่ถ้าเราเห็นค่าเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยไม่ต้องบังคับก็ยินดีที่จะทำเหมือนกับบางคนบอกสูบบุหรี่แล้วจะเป็นมะเร็งครับก็รู้โอ้ถ้าสูบแล้วเป็นมะเร็งก็ไม่อยากสูบอ่ะถึงมีโอกาสก็ไม่สูบเพราะกลัวเป็นมะเร็งแต่เราอย่าลืมว่าในโลกนี้มันกว้างใหญ่เนาะมีคนเยอะก็มีคนบางคนชอบฝืนชอบดื้ออันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่เจตนาของศีลเจตนาของธรรมเนี่ยต้องการให้คนส่วนใหญ่หรือคนทั้งหมดถ้าเป็นไปได้แต่ก็คงเป็นไปได้ยากปฏิบัติตามศีลตามธรรมซะมันจะได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความสงบแก่คนในสังคมและตัวเองด้วยนั่นคือเจตนาของศีลกับธรรมครับซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่จะกระทำยากเลยแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยใช่ครับอยากให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยมองศีลว่าเป็นเรื่องของใกล้ตัวแล้วเราสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ในยุคนี้สมัยนี้ถ้าจะมีการพูดถึงการคืนความสุขเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันง่ายเลยเห็นภาพได้ง่ายครับจะอยู่เพราะว่าก็เลยเห็นว่าศีลนี่แหละเป็นตัวที่คืนความสุขได้ดีที่สุดครับเป็นความสุขแก่ตัวเราเองเป็นความสุขแก่คนในครอบครัวแล้วก็ขยายไปถึงระดับสังคมประเทศชาติจนถึงระดับโลกได้ครับจริงๆอยากให้ทุกคนปฏิบัติตามศีลยิ่งเป็นทั้งหมดทุกคนในสังคมได้ยิ่งดีแต่คงเป็นไปยากเป็นลำบากแต่ก็ให้คนส่วนมากกันแล้วกันอยากจะพูดท้าความถึงความเป็นมาของศีลนิดหนึ่งครับศีลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดศีล5นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาอ๋อครับนะเนื่องจากว่าพอมีคนอยู่กันมากๆเป็นสังคมขึ้นก็มีความทะเลาะเบาะแว้งกันมีความขัดแย้งกันท่านที่เป็นผู้นำชุมชนครับเป็นคนระดับหัวหน้าชุมชนก็มองเห็นว่าเอ๊คนควรจะรักสามัคคีกันจึงมีความสุขแต่คนก็มักจะทะเลาะเบาะแว้งและมีความขัดแย้งกันครับก็เลยมานึกว่าอะไรเป็นสาเหตุคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะในที่สุดก็ได้คำตอบว่าสิ่งที่ทำให้คนในสังคมหรือมนุษย์เนี่ยมีความทะเลาะขัดแย้งกัน1เกิดจากเรื่องในการเบียดเบียนกันทางร่างกายทุบตีกันบ้างฆ่าแกงกันบ้างนะ2เกิดจากการที่มนุษย์เรามาเบียดเบียนกันทางทรัพย์สินคือการลักขโมยครับฉ้อโกงเอาเปรียบกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ประการที่3มนุษย์ที่อยู่รวมกันแล้วมักจะทะเลาะขัดแย้งกันทำให้สังคมไม่สงบสุขก็คือการละเมิดบุคคลอันเป็นที่รักของกันและกันคือคู่ครอง
ซึ่งรวมไปถึงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองตัวเองด้วยเช่นมีลูกมีหลานมีคนมาอยู่ภายใต้การปกครองเป็นข้าทาสบริวารเป็นต้นแล้วมีคนมาล่วงละเมิดทางเพศก็จะเกิดความโกรธเคืองแล้วก็ทำร้ายกันต่อไปมีความขัดแย้งประการที่4ก็คือการโกหกหลอกลวงทำให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งสังคมประการสุดท้ายไม่มี4ข้อแรกเลยแต่ขาดสำคัญคือขาดสติกินเหล้าเมายาและขาดสติก็เกิดการขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันนักปราชญ์เหล่านั้นก็เลยเห็นว่าถ้าเราอยากจะให้คนในสังคมมีความสุขมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกันจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีการบัญญัติข้อห้ามสิ่งเหล่านี้จึงเกิดเป็นกติกาในสังคมว่า 1. ห้ามฆ่าสัตว์ซึ่งรวมถึงการทำร้ายเบียดเบียนกันด้วยทำร้ายร่างกายกันครับเพราะบางทีมีญาติเราใครมาฆ่าญาติเราเราก็โกรธเคืองนะก็ตามไปแก้แค้นแบบสนุนหนังจีนน่ะไม่จบสักทีไม่จบสักทีไม่จบสักทีเจ็ดชั่วโคตรไม่จบสักทีเจ็ดชั่วโคตร10ปีแก้แค้นยังไม่สายไงนะเป็นสำนวนที่ฟังแล้วน่ากลัว2ก็คือควรจะงดเว้นจากการลักทรัพย์ช่อโกงเอาเปรียบกันนะแล้วก็ควรจะงดเว้นจากการละเมิดบุคคลอันเป็นที่รักของกันและกันรวมทั้งคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเราด้วยในรายละเอียดทั้ง4และก็ควรจะงดเว้นจากการพูดปดมดเท็จหลอกลวงกันและก็ควรจะงดเว้นจากการดื่มสุราและเสพของมึนเมาที่ทำให้ขาดสติแค่นั้นไม่พอนะพอมีศีล5ข้อแล้วพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่ทำให้คนในระดับชาวบ้านเนี่ยอยู่ร่วมกันมีความสุขก็เอามาใช้มาบัญญัติเป็นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิชาวพุทธพึงตั้งใจสมาทานว่าข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นในรายละเอียดก็หมายถึงการเบียดเบียนกันด้วยครับนี่คือศีลข้อห้ามข้อห้ามพุทธศาสนาเราเพิ่มข้อคำสอนให้ปฏิบัติอีกห้ามให้ทำแล้วแล้วก็สอนข้อให้ทำด้วยให้ทำเราเรียกว่าทำ5ประการครับเช่นเมื่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ต้องมีเมตตาคู่กันเมื่อไม่ลักทรัพย์แล้วก็ต้องมีสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตครับเมื่อไม่ละเมิดคู่ครองก็ต้องมีการสำรวมหรือว่าการพึงพอใจอยู่แต่ในคู่ครองของตนไม่ไปนอกใจครับเมื่อไม่พูดโกหกมดเท็จก็ต้องเป็นคนมีสัจจะประพฤติสัจจะครับคือเป็นหลักคำเสริมมีข้อปฏิบัติเสริมเพื่อที่จะเมื่อห้ามให้ดื่มสุราเสพของมึนเมาก็ต้องให้เจริญสติเยอะๆครับเช่นมีการนั่งกรรมฐานเจริญสติเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งดีพุทธศาสนาก็รับก็มาแล้วก็เพิ่มทางเข้าไปในบ้านเราคงเรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมสิครับนะศีล5ธรรม5ที่มาพูดในแง่การคืนความสุขให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมเราจะเอาศีลมาคืนความสุขได้อย่างไรครับคุณทราบไหมบางครอบครัวเนี่ยน่าสงสารมากเลยพ่อขี้เมาเมียลูกเดือดร้อนไปโรงเรียนเขาก็ล้อลูกขี้เมาภรรยาก็หากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกต้องมาซื้อเหล้าเลี้ยงสามีอีกลำบากครับหลายๆครอบครัวเราเห็นนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวระดับล่างครอบครัวระดับกลางๆขึ้นไปก็มีก็แหมแล้วพอเหล้าเข้าปากแล้วนิสัยก็เปลี่ยนเรื่องเดือดร้อนเยอะแยะในที่สุดแล้วมีคนกินเหล้าในบ้านเป็นขี้เมาหนึ่งคนความทุกข์ท่วมบ้านเลย มันจึงเกิดการฆาตกรรมกันขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวเห็นไหมครับโดดตึกตายผูกคอตายเพราะจับกันได้ว่าโกหกเห็นไหมอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าหากจะมีความสุขมากขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยครอบครัวแตกขาดความไว้วางใจกันเพราะนอกใจครับไม่รักกันจริงไม่ซื่อสัตย์ต่อกันจริงแม้ที่ตอนมาจีบเนี่ยสัญญิงสัญญานะพี่ไปไหนน้องไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็จะไปนะเหมือนกันแต่พอได้ไปอยู่สักพักหนึ่งแหมทุกอย่างมันเคยชินเป็นของตายอะไรกันก็จะทิ้งจะกว้างกันจะไปหาของใหม่เรื่อยครับอย่างเงี้ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นก็เราคงเคยเห็นน่ะผู้หญิงบางคนกระเซิงสมัยพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยครับพระอาจารย์ไปอาศัยอยู่ครอบครัวที่จังหวัดระยองคือย้ายจากราชบุรีไปอยู่ระยองกันวันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอุ้มลูกแดงๆแบบครับเข้ามาแม่ก็สงสารก็ถามพี่หนูเอ้ยมายังไงเนี่ยร้องไห้ครับแล้วก็ขอพักแป๊บนึงหนูจะไปต่อครับแม่ของพระอาจารย์ก็มองแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะ
จะไปไหนต่อล่ะลูกหนูยังไม่รู้เลยอ้าวทำไมล่ะลูกก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นภรรยาของเสียคนหนึ่งเสียหนุ่มเป็นเจ้าของกิจการก่อสร้างอยู่ที่จันทบุรีเสร็จแล้วพอตอนตั้งท้องเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่ายังไงสามีไม่ค่อยกลับบ้านแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะดูแลท้องตัวเองจนกระทั่งคลอดลูกเนี่ยกลับมาจากโรงพยาบาลก็มีคนมาบอกว่าสามีเนี่ยนอกใจเพราะเป็นช่วงระหว่างท้องของแก่เนี่ยเป็นธรรมชาติเนาะของแก่ก็แอบไปมีกิ๊กกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทำท่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตน้อยใจครับก็เลยหอบลูกหนีจากบ้านแม่ก็เลยแม่เป็นคนผ่านชีวิตมาเยอะแม่ก็เลยปลอบใจเออใจดีๆลูกสามีก็อาจจะไม่คิดเลยเถิดไปไหนมั้งมันเป็นช่วงครั้งชั่วคราวธรรมดาตอนเราท้องสามีใกล้ชิดไม่ได้ก็อาจจะเหลวไหลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปบ้างเออมันอย่าใจร้อนครับมีโทรศัพท์ไหมแม่จะโทรไปคุยให้แม่กล่อมจนใจอ่อนครับสุดท้ายแม่ก็โทรศัพท์ไปหาสามีก็สามีก็ขับรถมารับขอบอกขอบใจกันอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเมียทุกข์แทบตายหนีจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งลูกแดงๆขึ้นออกมายังไม่ถึงเดือนเลยครับพอหนีมาเพราะน้อยใจทุกข์ไหมครับทุก